เมนูวันนี้เรามาทำสเต็กปลาทับทิมย่างครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาหารที่เราทานแล้วก็เมนูง่ายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้และต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันวันนี้มีเมนูสุขภาพมาฝากกันนะครับกับปลาทับทิมอร่อยๆสักครู่เดียวกลับมาครับเมนูวันนี้ครับอยากจะขอแนะนำเมนูที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นเมนูสุขภาพเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นเมนูปลาซึ่งก็มีโปรตีนมากอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เอาไปทอดนะครับเพื่อได้เพิ่มไขมันแต่เราจะไปย่างแทนนะครับก็ได้ปลาเนื้อนุ่มๆแล้วก็กลิ่นหอมๆจากการย่างด้วยนะครับแล้วก็ทานไปพร้อมกับผักย่างนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าได้คุณค่าทางอาหารมากพอสมควรเลยทีเดียวเมนูวันนี้เรามาทำสเต็กปลาทับทิมย่างครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูประกอบกันเลยครับเริ่มกันที่เนื้อปลาทับทิมครับสำหรับเนื้อปลาทับทิม1ตัวนะครับก็เหมือนเดิมครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเอาก้างออกจนหมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทำเป็นฟิเลต์สวยๆเพื่อที่ว่าเวลาเราไปย่างจะได้เนื้อปลาที่สวยๆด้วยนะครับอันนี้1ตัวก็ผ่ามาเรียบร้อยแล้วน่าจะทำสเต็กได้ประมาณสัก 3-4 ชิ้นเลยทีเดียวก็มีทั้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับในส่วนนี้จะเป็นผักสีต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ค่อนข้างจะตายตัวเราชอบผักอะไรก็เลือกมาใช้ได้เลยนะครับผมมีตรงนี้มีเห็ดออเรนจิมีพริกหวานมีแครอทก็มีถั่วนะครับก็ลองเลือกกันดูแล้วเดี๋ยวเราเอาผักพวกนี้มาหมักเช่นกันนะครับงั้นมาดูส่วนที่ต้องใช้หมักกันครับในส่วนที่จะมาหมักปลาและผักนะครับก็มีหลักๆคือเกลือครับพริกไทยดำออริกาโนแล้วก็น้ำมันมะกอกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็โรยให้ทั่วแล้วก็จัดการหมักให้เรียบร้อยนอกจากนั้นยังมีอีกอย่างนึงที่ผมจะทำก็คือเป็นน้ำซอสสำหรับราดตอนท้ายนะครับซึ่งก็มีเพสโต้นะครับหรือก็ที่เป็นใบโหระพาสับของฝรั่งนั่นเองนะครับแล้วก็บาลซามิกวินิเกอร์นะครับหรือส้มสายชูฝรั่งอีกอย่างนึงก็คือตัวเดิมครับน้ำมันมะกอกโอลิฟออยล์เช่นเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาผสมกันให้เรียบร้อยทำเป็นน้ำสำหรับราดตัวปลาอีกทีนึงนะครับงั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มหมักปลากันได้เลยครับสำหรับการหมักปลานะครับก็คลุกกันง่ายๆเลยใส่ปลาลงไปครับตามด้วยเกลือพริกไทยดำออริกาโน่แล้วก็น้ำมันมะกอกเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันตัวผักก็เช่นกันนะครับเราก็สามารถที่จะหมักในชามอ่างนี้ได้เลยเมื่อคลุกเคล้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะเตรียมย่างปลากันได้เลยสำหรับการย่างปลานะครับเพื่อไม่ให้ปลาสุกมากเกินไปแล้วก็แห้งเราใช้ความร้อนของเตาเนี่ยประมาณความร้อนตรงกลางๆก็พอนะครับแล้วค่อยๆให้ความร้อนเนี่ยค่อยๆอุ่นปลาขึ้นมาแล้วก็ตัวย่างปลาขึ้นมาปลาก็จะค่อยๆสุกขึ้นมาสวยงามนะครับทีละด้านและก่อนจะย่างปลานะครับเพื่อไม่ให้ปลาติดกระทะเราเอาน้ำมันทาตรงกระทะเบาๆนะครับอย่างน้อยๆจะได้ช่วยให้ปลาสวยงามด้วยครับเมื่อกระทะเริ่มอุ่นเรียบร้อยแล้วเราเนื้อปลาวางได้เลยครับเราค่อยๆย่างเนื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับคอยดูว่าเนื้อปลาเนี่ยสุกถึงไหนแล้วถ้าด้านหนังเริ่มสุกเราก็ค่อยพลิกมาอีกด้านหนึ่งครับเราใช้เวลาย่างปลาสักครู่หนึ่งนะครับก็อาจจะประมาณสัก3นาทีถึง5นาทีจนรู้สึกว่าตัวเนื้อปลาเนี่ยเกรียมได้ที่ตามที่เราชอบแล้วนะครับก็ไม่ต้องให้ถึงกับแห้งเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาอาจจะแข็งนะครับเพราะฉะนั้นพอได้ที่เรียบร้อยแล้วก็เนื้อปลาขึ้นมาได้เลยครับเราจะพักเนื้อปลาไว้ก่อนแล้วต่อไปเรามาย่างผักกันได้เลยครับเราย่างผักให้เกรียมได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเนื้อผักเนี่ยจะได้หอมและกรอบอร่อยสำหรับเวลาเราทาน
กับเนื้อปลานุ่มๆงั้นในระหว่างที่เราย่างผักเรามาทำน้ำซอสกันครับเอาทุกอย่างรวมกันได้เลยนะครับบัลซามิกแล้วก็เพสโต้นะครับลงไปในน้ำมันมะกอกได้เลยหลังจากนั้นหยอกเกลือเล็กน้อยครับพักตัวน้ำซอสไว้ก่อนเรามาดูผักกันต่อครับเมื่อเราย่างผักจนได้ที่เรียบร้อยแล้วเรามาจัดจานกันได้เลยเราผักมาวางรองพื้นก่อนได้เลยจากนั้นเอาเนื้อปลาวางด้านบนนะครับเมื่อวางเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วราดด้วยซอสเพสโต้ครับและสุดท้ายวางใบผักชีด้านบนเป็ดเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้สเต็กปลาทับทิมย่างครับเนื้อปลาทับทิมโปรตีนสูงแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์จากผักต่างๆด้วยลองทำกันดูนะครับเมนูนี้ทำไม่ยากเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยยังไงก็เขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆและที่สำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยคุณนักทำครัวสวัสดีครับ